อีกหนึ่งเรื่องราวที่บีบหัวใจเหลือเกินนะครับมีคนแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นแสนแสนแชร์นะครับคุณกนพรคุณผู้ชมครับเป็นข้อความของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ได้เขียนสั่งลาเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเองป่วยเป็นโควิด1 9แล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกับลูกน้อยด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งเป็นข้อความจากภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้เพียงแค่3เดือน แต่โควิดก pues ็ได the nah ้รากชีวิตฝ่ายหญิงไปพร้อมกับลูกในท้องเขาเขียนไว้แบบนี้ว่าฉันก็รักเธอข้อความสังเสียของภรรยานี่นะฮะบอกว่าถึงเจมที่รักถ้าเขาไม่รอดเพราะโควิดเขาขอโทษที่ไม่ได้ให้เธอเห็นหน้าลูกเขาจะไปอยู่กับลูกเองเขาจะเลี้ยงลูกให้เธอเองขอให้เธอใช้ชีวิตให้ดีคิดถึงฉันกับลูกบ้างก็พอถ้ามีครอบครัวใหม่เลือกคนดีๆในชีวิต ชีวิตต้องก้าวต่อไปหวังว่าชาติหน้าเราจะได้เจอกันอีกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะฉันไม่มีอะไรให้เธอเลยแต่เขาฝากแม่เนี่ยโอนรถให้เธอแล้วขอบคุณที่อดทนกับเขามานานแสนนานนะที่รักเขารักเจมนะสู้ๆอย่างน้อยฉันก็ได้ลาเธอเลิกเล่นพนันบอลน,นะมันมีแต่หมดทำมาหากินอย่างเดียวพอตั้งใจผ่อนบ้าน ไม่ได้อยากจากไปแต่มันก็ห้ามกันไม่ได้จริงๆถ้ามีแฟนใหม่เอารูปแต่งงานมาไว้กับแม่ฉันนะผู้หญิงเขาทนเห็นไม่ได้หรอกเลี้ยงมีตังดีๆอย่าให้กินเยอะอาบน้ำบ่อยๆจะได้ไม่เหม็นและก็บอกด้วยนะครับว่าฉันคิดถึงมันรักมันเลิกบุหรี่ด้วยปลอดจะพังฝากดูแลแม่ฉันบ้างนะช่วงแรกๆเขาคงทำใจไม่ได้ มาบังคับให้เขากินข้าวแต่ฉันเขารักเธอนะแต่แม่ฉันเนี่ยเขารักเธอนะแต่เขาหุนห้วนฝากแม่หน่อยนะนี่เป็นข้อความนะฮะจาก f c e e o o o หนึ่งที่มีคนเข้าไปแชร์เป็นจำนวนมากภาพที่ผู้ชมเห็นก็คือเพิ่งจะแต่งงานและกำลังจะมีลูกด้วยกันแต่สุดท้ายโควิดก็พรากทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกด้วยนะครับค่ะยังมีอีกหลายชีวิตหลายบ้านหลายครอบครัวนะคะที่ต้องเผชิญกับ เรื่องราวแบบนี้ในช่วงของโควิด19พวกเราก็ส่งขอส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุทกๆบ้านค่ะรวมถึงพวกเราในสังคมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook ี n n Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ